สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับวันนี้วันที่16เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566นกะครับกับคอล่น์คนปลายซอยโดยเปลวสีงเงินนะครับคอล่มนี้ก็ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ก็อ,อย่างที่ย้ำกันทุกวันนั่นแหละครับว่าถ้ามีโอกาสหาซื้อมาอ่านได้เรียนเชิญน,นะครับแต่อาจจะหาซื้อยากสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้คุณเปลวให้หัวข้อว่ารหัสลับอสุรกาย กายแก้วกายแก้วนี่เป็นชื่อนะครับเป็นชื่อรหัสลับอสุรกายกายแก้วเนื้อหาใจความเนี่ยคุณเปลวเริ่มต้นอย่างงี้ครับบอกว่าคําโบราณเนี่ยนะครับเขาบอกว่านอนนานวิชาน้อยกินบ่อยเงินหมดพูดมากก็โกหกมากนี่เป็นคำโบราณคืออย่างงี้ครับไอการเมืองช่วงนี้เนี่ยมันก็เป็นแบบนี้นี่แหละครับ พูดมากก็โม้มากทั้งเพนะครับเรื่องตั้งรัฐบาลก็เหมือนกันยังอยู่ในขั้นการเจรจาว่าเจ้าสาวแต่ละรายแต่ละรายเนี่ยจะยอมท้องก่อนแต่งไหมหรือว่าต้องให้แต่งก่อนแล้วถึงจะยอมท้องหรือ,อยังไงฉะนั้นการจะมาวิเคราะห์วิแคะอะไรไปล่วงหน้าเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าโม้รายวันเท่านั้นแหละครับอย่างเรื่องโบสถเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเมื่อวานนี้ช่วงบ่าย,ายโทรทัศน์ช่องเนชั่นเขาก็เชิญ สววันชัยมาสนทนาด้วยกันสววันชัยเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าระหว่างการเป็นทนายกับการเป็นหมอดูเนี่ยอย่างไหนจะรุ่งมากกว่ากันแต่เมื่อวานเนี่ยท่านพูดเหมือนกับได้รับมอบจากสอวอส่วนใหญ่ให้มาพูดเลยเพราะมาดูแล้วโอ้โหหนักแน่นชัดเจนละเกินว่าในเมื่อเขาเป็นฝ่ายรวมเสียงได้มากเราก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่บวตให้เศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีวันชัยพูดอย่างนี้นะครับ แสรล้ปุ๊บเนี่ยพิธีกรเขาก็ต่อสายไปสัมภาษณ์สอบออีกท่านหนึ่งคือจะเด็ดอินสว่างซึ่งคนคนนี้เนี่ยถ้าเกิดผมจําไม่ผิดเหมือจะตอนน้ําท่วมยุกยิ่งลักเนี่ยนะครับเคยเป็นผู้ว่าจังหวัดอะไรแถวๆชายขอบกรทมนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าเกิดจำไม่ผิดท่านลอยเรือลุยงานรับมือน้ําเหนือหลากล้อมกรุงเทพการพูดจาชนิดขวานผ่าซากปากกับใจตรงกัน ไม่มีคำว่าสอพลอการเมืองตอนนั้นนั่นแหละครับทําให้ท่านเนี่ยเป็นดาราดังแล้วก็เป็นข่าวโทรทัศน์อยู่เรื่อยๆเลยนะครับเมื่อวานนี้ท่านให้สัมภาษณ์พิธีกรช่องเนชั่นประมาณว่าเรื่องโบสถนายกรัฐมนตรีเนี่ยสวไม่ได้มีความคิดเห็นเหมือนสวอบ,อบัญชัยทุกคนนะครับโดยเฉพาะตัวท่านเองไม่ได้ยึดต,ตรงว่าใครรวมเสียงได้มากแล้วก็จะโบสถให้ไม่ใช่ แต่ว่าท่านเนี่ยจะต้องทําตามหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญมอบหมายมาคืออะไรครับคือมีหน้าที่ต้องกลั่นกรองคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีว่าต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อสถาบันของชาติคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หรือไม่พิธีกรก็ถามว่าอาราเสถาละ่ะท่านจะโหวตให้ไหมจะเด็ดในตอบว่าอย่างนี้ครับ ท่านพูดในหลักการที่ใช้ในการเลือกคนนะครับแต่ไม่ขอระบ,บุเป็นตัวบุคคลและสวจะเด็ดเนี่ยก็ยังยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของการหลีกเลี่ยงภาษีที่ดินอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์คนจะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันต้องไม่มีปัญหานี้สิครับแล้วถ้ากะบอกได้ว่าสวก็คิดเหมือนท่านนี่แหละแล้วก็ใช้กรอบนี้นี่แหละในการพิจารณาว่าจะโหวตหรือไม่โหวตให้ใครหรือไม่อย่างไรมันก็มีอยู่เหมือนกัน อ่ะอันนี้ผมสรุปความผมไม่ถึงคุณเปรวเนี่ยนะครับผมสรุปความให้ฟังกันแล้วกันนะครับไม่ได้เปะ๊เปะๆตามที่ท่านพูดทุกคําหรอกแต่ตามเนื้อหาที่ท่านพูดอันนี้ใช่ผมเนี่ยหยิบที่สวบ,บัญชัยก็ฟฝันทงว่าเหลือเฟือไม่มีเหตุผลที่จะไม่โบทให้กับเศรษฐาหยิบเหตุผลตรงนี้แล้วก็เอามาขึ้นตาชั่งกับที่สวจะเด็ดพูดผมให้น้ําหนักไปทางสวจะเด็ดมากกว่านะครับทําไมรู้ไหมครับ ก็ตรงที่ท่านเนี่ยบอกว่ามันไม่ใช่ดูแค่รวมเสียงได้เท่าไหร่ก็โบสตให้เท่าน,นั้นไม่ใช่แต่มันต้องดูถึงความซื่อสัตย์สุจริตต่อสถาบันของชาติด้วยผมให้น้ําหนักตรงนี้แหละครับจริงๆแล้วสวจะเด็ดเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นสายแข็งมาตรฐานที่เชื่อได้ในหมู่สวนะครับเมื่อสเปคในการโบวตนายกรัฐมนตรีของท่านเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยอืชักจะห่วงท่านอ้วนแฮ ท่านอ้วนภูมิธรรมเนี่ยชักจะห่วงแบบตังหิดต,ตังหิตยังไงพีก่กนเพราะว่าเห็นท่านพูดแบบบันอกบันใจเสละเกินน่ยนะครับบอกว่าโวตดร,รอบนี้เนี่ยเศรษฐาม้นเดียวจบชัวผมก็เลยสงสัยสงสัยไอ้คำว่าม้นเดียวจบเนี่ยของท่านอ้วนที่บอกว่าชัวเนี่ยมันหมายความว่ายังไงหมายความว่า375เสเสียงชัวว่าผ่านหรือไม่ผ่านครับผมเนี่ยพูดเป็นนะครับแต่ผมหอนไม่เป็นเพียงแต่ผมมีลางสังหรณ์เท่านั้นเองว่าเศรษฐานเนี่ย เขาเกิดมาเพื่อเป็นเศรษฐีบ้านจัดสรรเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับยิ่งไปเห็นชัยธวัฒน์ซึ่งเป็นเลขาก้าไกลแถลงเม่เย็นบานนี้เนี่ยบอกว่าไม่โหวตให้เพื่อไทยที่หวังว่าเขาจะแอบจิตปันใจให้หวังก็สลายไปซะอีกแล้วอย่างนี้เนี่ยสงสัยต้องไปบนผีกายแก้วซะละมังครับเนี่ยยิ่งตอนนี้อสุรกายกายแก้วเนี่ยกำลังฮิตอยู่ในหมู่มนุษย์จอกแหนทั้งหลายความที่ไม่มีรากยึดนะครับ แค่ใครเอาตีนไปกระทุ่มน้ำก็พร้อมที่จะไหลาตามไปกับแค่น้ำเกระเพื่มเท่านั้นเองวันสองวันมานี้เนี่ยมีคนเอารูปปั้นอสุรกายมาโพสเฟซเขาปั้นเป็นรูปกึ่งมนุษย์กึ่งสัตว์ในนรกกระพุมตัวดำมาเมี่ยมเลยนะครับมีปีกเล็บยาวทาสีแดงเขี้ยวสีทองเห็นกขาบอกว่าเอามาตั้งเอาไว้แถวแถห้วยขวางพวกจอกแหนก็แห่แหนกันไปกราบไหว้ตื่นกันไปทั้งเมืองนะครับ วัดเรตติ้งแล้วเนี่ยผมว่าอสุรกายกายแก้วนี่เรตติ้งดีกว่าการเมืองเรื่องตั้งรัฐบาลกับเรื่องตั้งนายกซสอีกนะครับทำไปเล่นไปนะครับเออน่าเวทนาจริงๆนะครับสังคมในยุคราหูครองเมืองเนี่ยเอาเป็นว่าผมไม่แปลกใจกันแล้วกันนะครับพอรู้อยู่แล้วว่าตั้งแต่ช่วงปี2551จนถึงปี2566คือปีนี้เนี่ยระยะเวลาจะยาวประมาณ15-16ปีโลก จะอยู่ใต้คอนโทรลของดาวพลูโต,โตที่ราศีมืก่อนดาวพลูโตเนี่ยเป็นตัวแทนรหัสทางโหราศาสตร์นะครับเมื่อโคจรไปอยู่ราศีใดก็หมายถึงว่าสังคมโลกในช่วงนั้นๆเนี่ยถึงยุคที่ภาษาไทยต้องเรียกว่าเป็นการลอกคราบครั้งใหญ่ลอกคราบยังไงลอกคราบว่าด้วยการปฏิรูปการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงชนิดเลี่ยง,ยงไม่ได้นี่แหละครับก็อย่างที่เห็นแล้วก็ประสบอยู่ในขณะนี้นี่แหละครับทั้งโลกรวมทั้งไทยเราด้วยนี่แหละ คือในความหมายของ disruption เนี่ยมันหมายถึงการทำลายล้างสิ่งเก่าๆเ,เพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมานั่นแหละครับตรงตัวเป๊ะเลยพลูโตจะโคจรผ่านแต่ละราศีจะใช้เวลานานประมาณ20ปีบ้างบางช่วงก็30ปีบ้างก็มีแล้วก็บางช่วงก็12-16ถึงปีก็มีแต่โดยเฉลีย่ยเฉลี่ยเนี่ยมันจะตกราวๆ20ปีโลกเรามีทั้งหมด 12ราศีเพราะฉะนั้นพลูโตจะใช้เวลา248ปีถึงจะครบ1รอบจากราศีนะครับพลูโตเนี่ยเป็นตัวแทนเจ้าแห่งยมมโลกก็จะแข็งก็จะกระด้างดุดันพูดจาเป็นมะนาวเดือน5ไม่มีน้ำนะครับเอาไว้ง่ายไม่ไดีมีความอ่อนยยงอ่อนโยนอ่อนบุงอ่อนไหวไม่มีความเมตตาไม่มีแรงสิ้นเลยมีอยู่อย่างเดียวคือความน่ากลัวเท่านั้นแหละครับที่เป็นเช่นนั้นเนี่ย พราะว่าการจบสิ้นของยุคยุคหนึ่งไปสู่สถานะใหม่ของสังคมอีกมิติหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องใช้ความดุดันต้องใช้ความแข็งกล้าวนี่แหละครับเหมือนไม่มีความเมตตาแต่ว่ามีนะครับมีสําหรับมนุษย์ผู้ดํารงในศีลในสัตว์เพราะว่าในความเป็นเทพพลูโตนั่นแหละครับพลูโตเป็นผู้ดํารงความยุติธรรมผูง้ง่ายๆก็คือว่าไม่โกงไม่กินไม่อสัตชาติพลูโตก็จะเมตตาอ่อนโยนให้กับความชั่วร้ายไม่ได้ ต้องเช่นนั้นแหะครับการเปลี่ยนทายยุคชนิดทําลายสิ่งเก่าสร้างสรรค์สิ่งใหม่จะลงรากเดิมเอาไว้ถึงจะสําเร็จแบบเข้าถึงความหมายของพูตโตได้พศ2566เนี่ยนะครับต้องถือว่าเป็นช่วงปลายเป็นช่วงปลายที่ดาวพลูตโตเนี่ยโคจรอยู่ในราศรีเมื่อก่อนหลังจากที่อยู่มาตั้งแต่ปี2551 รวมเวลาแล้วก็ประมาณ15-16ปีประมาณนี้นะครับแล้วอะไรบ้างในทานดิสรับที่เกิดขึ้นกับโลกใบนี้มากเอาอย่างนี้เห็นแล้วใช่ไหมครับย้อนดูเอาเฉพาะกับบ้านเราก็แล้วกันจะเห็นว่าตั้งแต่ปี2550 2551เรื่อยมาจนถึงวันนี้นี่นะครับการทำลายล้างในเชิงลบล้างทุกรูปแบบมันเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับมีทั้งการปฏิรูปการปฏิวัติทังการเมืองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและก็ทางสังคม ศัพท์หรือว่าคำศัพท์ใหม่ๆที่เราไม่เคยได้ยินเนี่ยก็มีให้เราได้ยินแล้วเช่นคำว่านวัตกรรมเช่นคำว่า New S Curve เช่นคำว่าคนรุ่นใหม่เช่นคำว่า EEC คำว่าดวงอาทิตย์ประดิษฐ์เครื่องโทคแมนาดาวเทียมสำรวจโรค TOS เงินดิจิตอลแอปเป่าตังอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับนี่ยังไม่รวมรถไฟฟ้าความเร็วสูง รถไฟใต้ดินบนดินไทยสามารถสร้างทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงเองได้แล้วไทยก็จะกลายเป็นฐานในการปล่อยยานอาวกาศอีกต่างหากยังไม่รวมถึงการเกิดมนุษย์พันเหลืองพันแดงพันส้มครูบาอาจารย์มหาลลยแบ่งแยกแตกฝ่ายในเรื่องชาติในเรื่องสถาบันเกิดลทัทธิเจ้าพ่อเจ้าแม่ผู้คนก็หลงงมง,งายเห็นผิดเป็นชอบที่ชอบก็เห็นเป็นผิดไปซะอย่างนั้นแหละกระทั่งนักพิชากาาร,ระดับด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ไหว้กราบลูกศิษย์ยก ให้เป็นวีรชนบ้างวีรสตรีบ้างในฐานะที่ช่างชาติช่างสถาบันการเมืองเรื่องของการหลอกใช้เยาวชนเห็นไหมครับใช้เป็นเครื่องมือในการเดินเกมกบฏชาติเปิดช่องให้อำนาจนอกเนี่ยเข้ามายึดครองประเทศเห็นไหมครับเอาเท่าที่นึกได้ในขณะนี้ก่อนก็เล่ากันนะครับ15-16ปีมานี้บ้านเมืองเราเป็นไปใต้อิทธิพลพลูโต,โตถึงขนาดนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้น การไปสร้างรูปสัตว์รูปอสูรรูปยักษ์รูปมานแล้วผู้คนก็ไหลไปกราบไหว้บนบานต่างๆนานา,นา,นาเนี่ยมันก็วิปริตวิปลาสไปตามยุคสังคมลอกคราบนี่แหละครับแต่ผู้มนุษย์ที่ไม่ยอมลอกคราบตัวเองซ้ํายังหลงว่าเป็นรุ่นใหม่โดยยึดวัยเป็นเกณฑ์เนี่ยพวกนี้ก็ต้องหลงทางตลอดไปนั่แหละครับแม้ว่านายกประยุทธ์ผู้เข้ามาดิสรับโครงสร้างสังคมสู่อนาคตใหม่จะย้ําอยู่ตลอดเวลานะครับว่าจะไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลัง แต่พวกที่กูไม่กลับเขาไม่ยอมไปเองครับก็ต้องเคว้งไปกับจอบมอบรับจ้างหรือไม่ก็ต้องไปไหว้กราบอสุรกายกายแก้วเวียนแบบนี้กันไปจนกว่าสำนึกได้นั่นแหละครับแต่ทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจกันไปเดี๋ยวกลางตุลานี้แหละครับพลูโตเนี่ยก็จะโคจรจากมังกรย้อนกลับไปที่ราศีธนูโลกและประเทศไทยเราในวงจรทำลายสิ่งเก่าสร้างสิ่งใหม่มันก็จะคลายลงมา เป็นไงครับท่าที่ฟังแล้วเนี่ยเขาบอกว่าความหมายของปฏิรูปกับปฏิวัติในราศีมังกรเนี่ยนะครับมันไม่ได้หมายถึงการให้ล่มชาติล้มสถาบันนะครับไม่ใช่จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงโลกรอบนี้จะสวิไลคือให้เปลี่ยนจากฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อแบบธาตุวัตถุเนี่ยเป็นปฏิรูปปฏิวัติไปสู่คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนั่นแหละครับนั่นแหละครับที่พวกเราจะได้พบกับความสุขนะครับ